ถูกเม้าดังแล้วเพิ่มค่าตัวสูงเท่าพระเอกรุ่นพี่เปิดความรวยอินสารินวัย27ปีสร้างกิจการเองกว่า5แห่ง แจ้งเกิดอย่างจางสักละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลกกับบทพ่อเพิ่มสําหรับนักแสดงหนุ่มอินสารินรณเกียรติจนทําให้เป็นที่รู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองแต่พอยิ่งดังกลับทําให้ต้องมีข่าวออกมาให้เคลียร์ตลอดอย่างล่าสุดที่มีกระแสออกมาว่าตอนนี้ได้อับค่าตัวให้สูงขึ้นเทียบเท่ากับพระเอกรุ่นพี่เบอร์ตน้ตนๆของช่องเลยก็ว่าได้มีกระแสข่าวออกมาว่าค่าตัวเราขึ้นเทียบเท่าพระเอกรุ่นพี่แล้วไม่รู้ครับผมให้ผู้จัดการดูแลผมเชื่อว่าผู้จ การผมเขาสมเหตุสมผลครับเราทํางานเต็มที่อยู่แล้วครับค่าตัวขึ้นอย่างนี้กลัวอีเวนต์เขาจะไม่เรียกไม้ไม่นะครับ ทุกครั้งที่เราไปงานเราทุ่มเททุกงานเราซ้อมเราศึกษาการบ้านทําทุกอย่างให้ดีที่สุดอยู่แล้วครับลูกค้าทุกคนแฮปปี้ครับหลายคนบอกว่าอินตอนนี้เทียบเท่าพระเอกเบอร์ต้นต้นยังไม่มีมานะครับเรดค่าตัวปกติทั่วไปเราไม่รู้งานครับจ้างมาก่อนก็ได้แต่ว่าไม่ได้ขึ้นเยอะใช่ไหมสมเหตุสมผลครับภายนอกของหนุ่มอินสารินอาจจะดูเป็นคนเงียบๆจริงจังตลอดเวลาแต่เขาก็มีมุมสบายๆให้ได้เห็นกันอยู่บ้างฮอร์เดย์พาสตี้ เป็นเบเกอรี่และโฮมคาเฟ่คุมโทนสีเหลืองขาวที่อินสารินได้ก่อตั้งขึ้นร่วมกับพาร์ทเนอร์นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วอิน <In S 2> ยังควบตำแหน่งเชฟมากฝีมือลงมือทำเบเกอรี่ด้วยตัวเองอีกด้วยทำร้านเสื้อผ้าในชื่อเฮเอเวอเดย์ที่มีเสื้อยืดให้ได้เลือกกันหลายลายสร้างเครื่องประดับยูนิเซ็กขึ้นมาในชื่อเฮ e วนคอกมีทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือที่มีดีไซน์หลากหลายทั้งแบบเชนและเชือกพร้อมที่ดีไซน์เรียบรู้อิน ขึ้นชื่อว่าเป็นทายาทเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงอันดับต้นๆของประเทศไทยสืบทอดกิจาการต่อจากคุณพ่ออินได้ทํางานเป็นสถาปน,นิกก่อนที่จะเข้าวงการเสียอีกซึ่งในหลายๆโปรเจกต์อินก็เป็นคนลงมือออกแบบด้วยตัวเองกิจาการล่าสุดของหนุ่มนักธุรกิจมากความสามารถคนนี้ก็คือ c o m m u n i t y m a l l ในชื่อว่า a r s ที่มาในคอนเซปต์ Early and h a n g o u t ที่เรียกว่าเป็นกิจาการแรกที่อินได้ทําเองแบบเต็มตัวจากที่กิจาการอื่ ื่นได้รวมทํากับพาร์ทเนอร์โครงการนี้กําลังอยู่ในขั้นดําเนินการแถมเจ้าของกิจการอย่างหนุ่มอินสารินก็ลงมาดูแลในทุกขั้นตอนไปอีก